เล่นมาตั้งนานก็ไม่โหดสักทีเติมโลบักดีแม่งเลยไหมเนี่ยซุปเปอร์เซเยอร์หมดสถานก็มีคุณจะใช้ชีวิตได้อย่างง่ายขึ้นเมื่อเติมโลบักกับร้านลาว่าบักสนใจซื้อลิงก์อยู่ด้านล่างนี้ครับโลบักหมดโอ้ยเติมร้านไหนดีล่ะครับเนี่ยมีอะไรให้ช่วยไหมดัมมี่อยากเติมโลบักกันเหรองั้นต้องเติมร้านเอลิทช็อปเติมบนเว็บไซต์ง่ายๆสะดวกสบายสนใจซื้อลิงก์อยู่ด้านล่างนี้ครับตอนนี้ผมได้เอาโวกุลมาปล่อยไว้แล้วนะครับเห็นไหมมีผลยางกำลังต่อสู้กับโวกุลนะครับแตกไปแล้วนะโวกุลอย่าทำร้ายกูกูเป็นพ่อมึงนะเอ้ยกลัวมึงมาปล่อยนะโวกุลโวกุลอย่าโวกุลอ่ะเอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมกันอีกแล้วนะครับในเบสวิวนะครับผมรายการแห่งความชั่วร้ายนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมโลบ็อกแมปวันพีซลีเจนดารีนะครับทุกคนนะวันนี้ก็มีอัปเดตใหม่กันเข้ามาอีกแล้วคุณผู้ชมครับสำหรับผลควันที่ได้มีสกิลใหม่เพิ่มเข้ามาคุณผู้ชมนะบอกเลยว่าสุดยอดมากใช้เกียนคนได้โคตรสนุกคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะลองไปเกียนคนดูนะครับในพาร์ทนี้นะครับก็ขอบอกไว้ก่อนว่าอย่าดราม่านะครับสำหรับพาร์ทนี้นะอาจจะมีการแกล้งคนนิดๆหน่อยๆนะครับอาจจะไปถึงเกาะแซมบ้างเล็กน้อยนะครับก็คือไปแอบเอาคนไปปล่อยเกาะอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับแต่ถ้าคนที่ไม่ได้อยู่เกาะแซมก็คือเราจะไปปล่อยน้ํานะครับคุณผู้ชมครับให้เขาตายให้เขาสำลักน้ำตายเพราะว่าเขาเป็นผู้มีพลังจากผลพิศดถูกมั้ยเออคุณผู้ชมก็ประมาณนั้นแหละเดี๋ยวผมให้ดูสกิลก่อนแล้วกันนะครับว่ามีสกิลอะไรบ้างนะครับสำหรับผลควันก็เริ่มแรกเลยก็คือสกิลบินนะครับมีอยู่แล้วนะครับส่วนสกิลต่อมาก็คือสกิลไวเอาท์นะครับสกิลนี้จะเป็นการจับศัตรูบริเวณรอบๆหมดเลยนะครับส่วนสกิลไวฟิตนะครับก็เป็นการจับนะครับปล่อยมือของเราออกไปแล้วก็ไปเขาเรียกว่าไปจับเป้าหมายเดียวนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราถือดาบอยู่ในมือนั้นนะข้างนั้นนะเราสามารถกดตีได้ด้วยตีดาบได้ด้วยอันนี้คือดีมากนะครับสกิล C เนี่ยส่วนสกิลต่อมาผมสกิลสโมกไพตอนนะครับคุณผู้ชมครับสกิลนี้ก็ถ้าแปลตามตัวก็คือไพตอนเนี่ยน่าจะแปลว่าประมาณว่าพวกงูอะไรพวกเนี้ยคุณผู้ชมครับแล้วก็สโมกเนี่ยประมาณว่างูควันมังกรควันอะไรอ่ะสัตว์เลื้อยคานยาวๆเป็นควันอะไรประมาณนั้นแหละคือไปได้หลายอย่างมากนะผมขอเรียกมันว่างูควันแล้วกันนะครับก็สกิลเจ้างูควันอันเนี้ยสโมกไพตอนเนี่ยคุณผู้ชมครับมันสามารถจับคู่ต่อสู้ได้คุณผู้ชมครับคือจับนะครับจับแล้วเราสามารถลากเขาไปที่ไหนก็ได้นะครับพาบินก็ได้พาไปเหินฟ้าเหาะกลางอากาศได้หมดเลยนะครับแต่ว่ามันอาจจะบั๊กๆเล็กๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเพิ่งอัปเดตเข้ามาเมื่อวานนะครับรู้สึกว่าทางแอดมินน่าจะไม่ได้แก้ไขตรงนี้สักเท่าไหร่นะครับพอดีว่าแบบพี่เคยไปจับแล้วไงจับแล้วตัวคนที่เราจับเนี่ยมันไม่มาด้วยคุณผู้ชมครับมันอาจจะแลกหรือมันจะบั๊กอะไรไม่รู้แต่ว่าพอพี่ปล่อยสกิลเท่านั้นแหละคุณผู้ชมครับคือมันต้องกดค้างสกิลเนี่ยพอพี่ปล่อยเท่านั้นแหละตกเลยครับไอ้คนที่เราจับมาเหมือนไม่ติดอ่ะมันติดเฉยเลยคุณผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวพูดแบบนี้น่าจะยังไม่เห็นภาพแล้วเดี๋ยวพี่จะลองไปจับดูให้ดูแล้วกันนะครับตอนนี้มีผลฟอยคุณผู้ชมครับเห็นไหมเนี่ยพี่จะจับเขานะครับปุ๊บจับแล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับพี่จะพาเขาลากไปนะครับเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมคือตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาอยู่กับที่ใช่ไหมจริงๆแล้วเขาโดนพี่จับอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าเขาจะออกจากตรงนั้นได้หรือเปล่านะครับน่าจะบั๊กอยู่แหละเห็นไหมคือตามจริงอ่ะเขาจะอยู่ตรงที่พี่แล้วเว้ยเนี่ยคือเขาจะมากับพี่แล้วอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันบั๊กหรือยังไงนะครับแพทแรกของสกิลนี้นะโอเคเนี่ยตอนนี้คือผลไฟที่พี่จับอยู่เขาอยู่กับพี่นะครับจนกว่าเขาจะฆ่าตัวตายแล้วมั้งถึงจะหลุดนะก็เดี๋ยวพี่จะเอาเขาไปปล่อยลงน้ำดูนะคุณผู้ชมครับดูนะ1 2 3เอ๊ะคุณผู้ชมครับเห็นไหมดีที่เขาไหวตัวได้นะครับเขากดสกิลบินขึ้นมาได้เห็นไหมหรือมันเป็นแบบนั้นวะคุณผู้ชมครับก็คือตอนเราจับแล้วเขาอยู่กับที่แล้วเราค่อยพาเขาวาร์ปมาเหรอมันไม่ใช่นะผลควันไม่น่าจะทำแบบนั้นนะมันไม่น่าจะเป็นผลโอเปะอะไรขนาดนั้นที่แบบพาวาร์ปมาได้ชั่วพริบตาผมว่ามันน่าจะบั๊กนะครับจริงๆแล้วเราน่าจะจับเขาแล้วก็ลากมันด้วยมากกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราลองดูนะว่าเราสามารถใช้สกิลนี้กับตัวอะไรได้บ้างนะครับ NPC ได้หรือเปล่าผมลองดูนะตอนนี้ผมจับ NPC เรียบร้อยแล้วนะผมจะพามาปล่อยตรงนี้ดูดิไม่ได้นะครับ NPC ไม่มานะครับถามว่ามอนสเตอร์ล่ะมอนสเตอร์นะครับมอนสเตอร์น่าจะได้แหละคุณผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวพี่จะไปลากมาให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะนี่ผลไฟยังอยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยที่เราจับเขาเมื่อกี้นะครับโอเคมาเลยจะพวกมอนสเตอร์ทั้งหลายก็ไม่ใช่ว่าเราจับได้แค่คนเดียวนะครับคุณผู้ชมครับเราสามารถจับ
หลายคนได้เลยนะถ้าเกิดว่าเขาอยู่บริเวณใกล้ๆนะแต่ระยะของสกิลนี้มันจะมีข้อจำกัดตรงที่มันเนี่ยมันได้แค่นี้คุณยงครับเห็นไหมเนี่ยระยะอย่างที่ผมยืนจนไปถึงมอนเตอร์เนี่ยคือเมาส์ผมไปไกลแค่ไหนนะครับระยะมันก็ได้ไกลแค่นั้นนะเห็นไหมเนี่ยผมสามารถเวียนเป็นวงกลมได้เลยนะนี่คือระยะรัศมีทั้งหมดนะที่ผมสามารถจับคนอื่นได้นะเพราะงั้นแล้ววิธีใช้สกิลนี้ก็คือเราต้องเข้าไปใกล้ๆเท่านั้นนะครับถ้าเข้าไม่ใกล้เนี่ยคือใช้งานไม่ได้เลยครับสกิลนี้นะแต่พอเข้าใกล้ได้เท่านั้นปุ๊บแหละนะเราจะจับเขาเลยแล้วเราต้องรีบพาเขาเนี่ยบินไปนะครับบินไปเลยนะครับบินไปเลยเราจะพาไปปล่อยที่ไหนก็ได้คุณผู้ชมครับเนี่ยผมจะเอามอนเตอร์3ตัวเนี่ยเห็นไหมเนี่ย คือถ้าเป็นมอนเตอร์มันไม่บั๊กไงแต่ถ้าเป็นผู้เล่นเป็นเพลเยอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะบั๊กมันก็จะเหมือนว่าไม่ตามมานะแต่นี่เป็นมอนเตอร์เห็นไหมเห็นไหมมันตามผมมาเลย3ตัวนะครับ เหมือนผมพามอนเตอร์ไปเที่ยวเออคือตอนนี้ผมมีอยู่ความคิดอย่างนึงที่ผมอยากลองเว้ยอยากไปเอาวัวกุนมาปล่อยใส่เกาะแซมคุณผู้ชมครับ ไม่จะเกียนสักแค่ไหนกันนะโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตอนนี้ขอลองกับมอนเตอร์พวกนี้ก่อนนะพี่จะไปปล่อยที่บ้านแซมนะครับเวลาใครมารับเกมทิศอะไรเงี้ยจะได้เจอกับมอนเตอร์พวกนี้นะครับโดนตีตายนะครับนี่ครับมีคนอยู่ด้วยนะครับโอเคปล่อยครับคุณผู้ชมครับพี่ปล่อยแล้วนะพี่ปล่อยแล้วนะดูดิมอนเตอร์จะทำอะไรพวกเขาไหมคุณผู้ชมครับตอนนี้มีคนนั่งอยู่ทางนู้นนะโอเคเดี๋ยวพี่ว่าพี่ล่อมันไปดีกว่านะครับมาแล้วรอแล้วคุณผู้ชมครับพี่รอไปที่คนแล้วนะครับโดนปั่นไปเฮ้ยคุณผู้ชมครับก็เห็นแล้วก็สังเกตแล้วนะครับแตกนะครับพี่ไม่ได้ทำเขาเลยครับมอนเตอร์มันทำเขาคุณผู้ชมคือสกิลนี้โคตรเกลียดจริงๆเลยไม่ใช่แค่ลากมอนเตอร์ได้อย่างเดียวลากคนก็ได้ถามว่าลากบอสได้ไหมพี่เคยลองกับเคปเดมอนแล้วนะครับเคปเดมอนก็สามารถทำได้แต่โบกุลเนี่ยยังไม่ได้ลองนะครับถ้าลองกับโวกุลนี่พี่ว่าเกียนเกินนะพาโวกุลมาที่เกาะเริ่มต้นอะไรแบบนี้มาแกล้งคนไงโคตรอาเลยเฮ้ยคุณผู้ชมครับตรงนี้มีคนกำลังปั๊มสเตตอยู่เว้ยเห็นไหมเนี่ยเขากำลังปั๊มสเตตอยู่นะครับเป็นวิธีปั๊มสเตตแบบดั้งเดิมคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมจะเอาเกมเดมอนไปวางไว้หน้าประตูเกาะแซมนะครับโดยที่ใครจะมารับเกมติดได้ไหมยกเว้นว่าผู้มีพลังแข็งๆเท่านั้นแหละถึงจะสามารถสู้ได้คุณผู้ชมครับเฮ้ยเขากลับมาสู้ว่ะคุณผู้ชมเฮ้ยผลยางเหมือนว่าเมื่อกี้เขาแน่จะไม่ทันได้ตั้งตัวนะครับเนี่ยตอนนี้เขาตั้งตัวได้แล้วนะครับเฮ้ยคุณผู้ชมครับเขาสู้กับเคปเดมอนหรือเปล่าเนี่ยแต่ไม่เลือกเขาลดรัวๆเลยอ่ะเหมือนเขาจะสู้ไหวอยู่นะเฮ้ยแต่เลือกเขาลดแรงมากเนี่ยดูดิโหรอดครับโอเคงงเลยอยู่ดีมอเตอร์ก็มาคุณผู้ชมครับโอเคผมจะลองจับเขาดูนะครับคือตอนนี้เขานั่งอยู่ผมไม่แน่ใจว่าผมจับเขาติดหรือเปล่านะถ้าติดก็คือเดี๋ยวลงน้ำเลยแหละโอเคคุณผู้ชมครับก็คือถ้าเขานั่งอะไรอยู่นะครับก็คือจะไม่ติดนะครับอย่างพวกที่ขี่เรืออยู่อะไรแบบนี้เราจะยกเขาออกมาจากเรือไม่ได้นะครับต้องเป็นคนที่ไม่ติดกับเก้าอี้อะไรแบบนี้ถึงจะทำได้นะครับโอเคเดี๋ยวลองแกล้งคนดีกว่าครับตรงนี้มีคนกำลังปั๊มสเตตอยู่ด้วยนะครับเราจะลองไปแกล้งเขานะครับมาแล้วครับปึ๊บจับติดแล้วครับคุณผู้ชมครับโอเคครับเราจะเอาเขาไปถ่วงน้ำนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือวิธีเดิมๆของเราเดี๋ยวทำไมจับไม่ติดอะโอเคครับจับแล้วครับไปใหม่เมื่อกี้เหมือนว่าบักนะครับโอเคเราจะพาเขาไปถ่วงน้ำแบบไกลๆเลยนะครับเฮ้ยไม่ถ่วงน้ำดีกว่าเราพาเขาไปขังถ้ำดีกว่าคุณผู้ชมครับตอนนี้คือผมไม่แน่ใจว่าในหน้าจอของเขานะครับเขาเห็นว่าผมลากเขาหรือเปล่าหรือว่าเขาอยู่กับตีแต่ผมไม่เห็นเขานะเห็นไหมเนี่ยถึงแม้ว่าควันมันจะตามมาแต่ว่าผมไม่เห็นนะครับแต่ไม่เห็นก็ใช่ว่าจะไม่มีนะครับวิญญาณเขาอาจจะอยู่กับเราก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาวิญญาณเขาไปขังในถ้ำลึกลับนะครับเราจะปิดผนึกเขาไว้นะครับไม่ให้เขาเนี่ยออกจากถ้ำนี้ได้นั่นไงคุณผู้ชมครับตามมาเลย2คนเลย มาเฝ้าสมบัติซะดีๆแกมาเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์มาเลยปล่อยครับคุณผู้ชมครับนี่ไงมาเลย2คนงงเลย เฮ้ยเขาเปิดกรงนกคุณผู้ชมครับเขาเปิดกรงนกขังแล้ววะเขาเปิดกรงนกขังโคตรหาเลยยัดเก้เอาผู้ชมเหมือนเขาจะเปิดไอ้นั่นไว้อะเปิดออโต้ไว้อะเปิดออโต้คีย์บอร์ดออโต้คลิกไว้ด้วยนะเนี่ยโอเคครับเขาเริ่มรู้ตัวแล้วครับเขาเริ่มรู้ตัวแล้วนะครับตอนนี้นะครับเขาปั๊มไอ้นั้นอยู่อะเขาปั๊มค่าหัวนะครับเมื่อกี้เห็นไหมเนี่ยคือตอนนี้ไอคนนี้น่าจะ FK อยู่นะครับน่าจะไม่รู้อะไรเลยนะครับโดนเอามาขังในถ้ำเลยโคตรเกลียดเลยกูเนี่ยคุณผู้ชมครับผมอยากลองอีกหลายๆอย่างเลยอะเดี๋ยวผมไปเกาะบอสโวกุลดีกว่านะครับไปนี่ถ้าเกิดว่าเรามีผลบาเรียด้วยนะเราจับเขามาขังไว้แล้วปิดบาเรียกั้นไว้คุณผู้ชมครับไม่ให้เขาออกคนกวนตีนเลยโอเค
เฮ้ยคุณผู้ชมครับเกาะคลับนี้น่าจะมีคนมาเยอะนะผมว่านะเดี๋ยวจะไปเกาะวัวกุนดูนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมว่าผมเจออะไรผมเจอเรือที่หน้าเกาะวัวกุนนะครับผมว่าน่าจะมีคนไปตีบอลวัวกุนอยู่นะครับใช่แน่ๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปจับเขาไปปล่อยดูนะไปปล่อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะวัวกุนไปแกล้งคนกันนะครับคุณผู้ชมครับบอกว่าพาร์ทนี้เกรียนสุดๆนะครับ ถ้าใครชอบความเกรียนแบบนี้อยากให้พี่เกรียนคนแบบนี้อีกก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าให้ทำอีกเนี่ยบางทีมันก็สนุกเพลินๆดีนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะแต่เกิดว่าแกล้งคนเรื่อยๆบ่อยๆนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นใหม่เดี๋ยวก็จะหมดกำลังใจเล่นได้นะครับก็ให้แกล้งโปรเพลเยอร์แล้วกันเขาจะได้ตามมาแก้แค้นนะคุณผู้ชมครับตรงนี้มีคนกำลังแบบโหสู้วัวกุนแบบจริงเอาจังมากคุณผู้ชมครับดูดิคือเฮ้ยเขามาเป็นสเต็ปว่ะคือคนนี้ก็มาฟาร์มเดฟเฟนต์กับแมกมานะครับส่วนแมกมาก็ปล่อยลาวาสู้กับวัวกุนนะถือว่าเป็นการฟาร์มตังได้ดีมากนะเออสุดยอดนะนี่มาเป็นคอมโบคอมจอยในการฟาร์มเลยนี่ว่ะคุณครับโอเคผมจะเอา2คนนี้นะครับไปถ่วงน้ำก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาวัวกุนนะครับไปปล่อยที่เกาะคลับไปก็เกาะแซมนะครับลองดูนะว่าได้ไหมผมคิดว่าน่าจะไม่ได้เพราะวัวกุนเนี่ยวัวกุนมันนั่นเกินไปอ่ะวัวกุนมันอัจฉริยะเกินไปคุณผู้ชมครับวัวกุนมันเป็นบอสเกินไปอ่ะเออความเป็นบอสมันเยอะเกินไปนะครับโอเคมันระดับคอสมิกไงคุณผู้ชมโอเคครับตอนนี้ผมจับ2คนนั้นได้แล้วนะแต่เขายังปล่อยสกิลได้อยู่นะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเอาเขามาถ่วงน้ำนะครับถ่วงแบบบิงไม่ออกอ่ะเออถ้าเกิดระยะใกล้เกาะเกินไปมันจะบิงไปหาเกาะได้นะครับโอเคมีผลแสงครับไม่รู้ว่าผลแสงจะบิงถึงหรือเปล่านะปล่อยแล้วครับ2คนลงไปเลยสวยครับ AFK สวยครับเขา AFK ไว้จริงด้วยนะครับไม่ทันได้ตั้งตัวก็ตายแล้วนะครับ เจอคนเกียนเคียนแบบกูเข้าไปเนี่ยบอกเลยไม่รอดครับ ตรงนี้เป็นผลพิศดารครับผลอะไรเนี่ยผลโฟลต์นะครับผลโฟลต์โอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะจับวัวกุนนะครับลายต่อไปนะครับอันนี้คืออันตรายนะเว้ยต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับห้ามลอกเลียนแบบนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้นะครับอันตรายวัวกุนจับได้แล้วจับได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวขออีกสักรอบเหมือนว่าจะไม่โดนคุณผู้ชมครับเหมือนว่าจะไม่โดนโดนแล้ววัวกุนโดนหรือเปล่าเนี่ยฮัลโหลช่วยบอกกูหน่อยว่าโดนโดนต้องโดนสิคุณผู้ชมครับผมจะวัวกุนไปอ่ะเดี๋ยวผมขอเทสดูก่อนแล้วกันนะครับว่าวัวกุนตามมาหรือเปล่านะครับปล่อยตรงนี้นะคุณผู้ชมครับวัวกุนไม่มานะครับมันเดินมาเองเลยนะครับไม่เกี่ยวผมนะอันนั้นไม่เกี่ยวผมนะมันเดินมาเองนะครับเดี๋ยวผมจับวัวกุนไม่ได้คุณผู้ชมครับสกิลนี้มันทำอะไรวัวกุนไม่ได้นะครับแล้วผมเผลอไปกดสกิลพิษเหรอวะเนี่ยจบแล้วเดี๋ยวขอปิดสกิลพิษก่อนตอนนี้สกิลพิษโอ้โหเต็มที่เลยครับผมคุณผู้ชมครับโอเคเมื่อกี้วัวกุนตายนะตายเฉยเลยนะครับโดนพิษตายนะครับผมบังเอิญไปกดสกิลพิษไงโอเคเดี๋ยวรอไปนะเดี๋ยวเราวัวกุนเกิดใหม่เมื่อกี้ผมมั่นใจนะว่าผมจับมันติดแล้วอะแต่มันเอาไปไม่ได้นะครับคือผู้พัฒนาน่าจะรู้แล้วแหละว่าต้องมีคนทำอะไรแบบเนี้ยก็เลยดักทางไว้ก่อนนะครับคุณผู้ชมโอเคครับจะลองใหม่นะมาเลยวัวกุนจะจับนายเฮ้ยจับได้แล้วคุณผู้ชมครับนี่คือจับได้นี่จับได้เฮ้ยคุณผู้ชมครับเฮ้ยคุณผู้ชมจับได้จริงๆด้วยเรียกครับโอเคเลยนะครับโอ้โหวัวกุนนายเป็นของฉันแล้วผมว่าแมตช์ต่อไปนะครับทางแอดมินน่าจะต้องแก้แล้วแหละเฮ้ยเดี๋ยวทำไมวัวกุนมันทำดาเมจกับผมอ่ะคุณผู้ชมครับไม่ได้ผมต้องรีบไปอ๋อผมรู้แล้วก็คือผมต้องเว้นระยะห่างเมาส์ด้วยนะครับถ้าเราเลื่อนเมาส์มาใกล้ๆเราเนี่ยเราอาจจะโดนรัศมีไอ้นั่นของวัวกุนได้ครับรัศมีแมกมาออร่าสีดำของมันอะแรงมากคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเราเอาเมาส์ไปใกล้ๆตัวเรามากกว่าเดิมเนี่ยคือควันมันจะเข้ามาใกล้เว้ยแล้ววัวกุนก็จะมาใกล้ด้วยแล้วเราก็จะตายนะครับเพราะงั้นแล้วถ้าใครจะลองเกรียนวิธีนี้นะก็ระวังกันด้วยครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเหมือนกูจับงูเห่าอะอันตรายมากเลยตอนเนี้ยคุณผู้ชมครับผมจะเอาวัวกุนนี่ครับไปปล่อยเกาะแซมนะครับหรือปล่อยตรงไหนก็ได้ที่มีคนเยอะกูอยากให้วงแตกมากเลยตอนเนี้ยเกรียนกับกูไม่มีอีกแล้วผลควันอัปเดตใหม่แม่งโคตรเอาโคตรได้อ่ะคุณผู้ชมครับไอ้มอนตรงนี้สู้ไม่ได้นะมอนตรงนี้กระจอกไปเลยนะมาเจอกับเทพเจ้าวัวกุนของเราดับเบิ้ล200ผมอยากรู้เหมือนกันว่าจับไอ้เจ้ามันชื่ออะไรนะไอ้บอส 5,000 เนี่ยไอ้เพอร์เซอร์คุณผู้ชมครับเราจะจับมันได้หรือเปล่าถ้าเราจับมันได้นี่เราคงพามาที่เกาะแซมมาปล่อยแก้คนได้สุดยอดเลยเนี่ยคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมาเกาะแซมแล้วนะครับเดี๋ยวผมยังหาเป้าหมายที่จะแกล้งไม่พบเลยนะครับวัวกุนอย่าเข้ามาใกล้เกินอย่าเข้ามาใกล้เกินเดี๋ยวกูแตกจุ๊บครับผมจะต้องระมัดระวังนะครับโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผม
ผมไม่เจอคุณเลยว่ะคุณผู้ชมไปไหนกันหมดฮัลโหลผมเอาไปปล่อยเดี๋ยวผมเอาวัวกุลไปปล่อยในเกาะก่อนนะครับเก่งคุณผู้ชมครับปล่อยแล้วครับปล่อยแล้วครับวัวกุลอย่าตกน้ำอยู่ตรงนั้นแหละวัวกุลไม่คุณผู้ชมครับวัวกุลได้จากเราไปแล้วเสียใจแต่ก็เราได้ลองแล้วนะครับว่าเราสามารถเอาบอสที่โหดที่สุดที่ไม่ต้องสปาวมาทิ้งที่เกาะแซมได้คุณผู้ชมบ๊ายบายสิครับก็เดี๋ยวครั้งหน้าถ้าเกิดว่าขยายเกรียนแบบนี้อีกนะครับพี่จะลองหาเซิร์ฟที่คนเยอะๆนะครับแล้วก็พาวัวกุลมาปล่อยกลางดงดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับวงจะแตกมันจะหาสักขนาดไหนคุณผู้ชมครับนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะถ้าเกิดว่าคลิปนี้ใครชอบถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่ด้วยนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเนี่ยเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับมีข่าวสารและอัปเดตหรือว่ามีอะไรสนุกแบบนี้ก็จะนำมาให้คุณผู้ชมดูกันอีกเรื่อยๆเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบายลาก่อนวู้ฮู้แกก็โดนจับเหมือนกันมนุษย์